กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการจิ๊บเทคแกะของเราเลยนะครับวันนี้ที่จะมานำเสนอกันก็คือเจ้าตัวจอ Alienware AW3418HW นะครับผมเจ้าจอตัวนี้ก็จะเป็นจอ160เฮิร์ตซ์ G-Sync ที่ภาพคอนเวอร์ต 2K นะครับผมเจ้าจอนี้มีลักษณะอะไรยังไงความสวยงามอะไรยังไงความต่างระหว่าง16:9กับ21:9เป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันนะครับผมก็เปิดมาที่หน้าจอผมก่อนนะครับว่าจอใหญ่มากคือผมต้องเอื้อมลงไปดูเลยครับผมแล้วก็เจ้าตัวเซตติ้งนะครับเราปรับให้ดูก่อนเลยว่าเจ้าจอตัวนี้ต่างกับ Full HD ยังไงนี่ครับผมนี่คือความละเอียดของจอ Full HD นะครับผมท่านก็จะได้เห็นว่าเนี่ยนี่คือสิ่งที่เพิ่มมาของจอ 2K นะครับผมจากทุกคลิปที่ผมจะพยายามอธิบายเรื่องจอ21:9ให้ดูนะครับผมแล้วคุณท่านเห็นไหมครับผมระยะห่างที่ได้ขึ้นมานั่นคือความได้เปรียบของคุณเวลาที่คุณเล่นเกมนะครับผมซึ่งจอ Alienware ตัวนี้เนี่ยก็ออฟเฟอร์ความได้เปรียบของคุณมาให้โดยการที่ปรับหน้าจอของคุณให้ใหญ่กว่าชาวบ้านเขาแล้วก็ความละเอียดที่สูงกว่าพร้อมกับเฮิร์ตที่สูงถึง160เฮิร์ตแต่ต้องโอเวอร์คล็อกนะครับผมแล้วตัวพาเนลตัวนี้เป็นพาเนล IPS ที่ให้สีตรงถึงsRGB 99% เลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็คุณสมบัติพิเศษอีกอย่างนึงก็คือการที่มันมีเป็นความเป็น RGB อยู่ข้างในเจ้าตัวจอเลยนะครับผมเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับว่ามัน RGB ยังไงก็นี่ครับผมแต่กล้องเห็นที่มือไหมครับผม RGB 1จุดก็คือจุดด้านหน้านี้ครับ1จุดแล้วก็อีก3จุดด้านหลังนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูอีกสักพักนึงแล้วด้วยความที่เป็นการที่เป็นเจ้าโปรดักต์ของ Dell นะครับเจ้าจอตัวนี้นะมันมีการ movement ได้เยอะมากอย่างเช่นสมมติว่าเราจะให้ทางบ้านดูว่าเอ้ยเนี่ยแม่ครับผมมีอะไรให้ดูปุ๊บดูการ movement ของมันคือสามารถ adjust ได้เยอะมากแล้วสามารถทำงานได้แบบสบายขึ้นเยอะเลยครับผมปรับได้แล้วก็ทั้งถึงปรับงัดหน้าขึ้นลงแล้วก็อันนี้ผมติดสายมันตึงนะครับผมมันเลยปรับดูยากแล้วก็งัดลงล่างซึ่งเหมาะสำหรับการจัดตั้งของอุปกรณ์เซตของคอมพิวเตอร์ของท่านคือสามารถตั้งหลบตั้งอะไรได้ทุกอย่างเลยครับผมอ่ะฮะแล้วก็มีอะไรอีกปรับลงขึ้นบนลงล่างนะครับเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูกดหน้าจอลงมานะครับปรับต่ำปรับหน้าจอสูงนะครับคือสามารถปรับได้เยอะมากนะครับผมแล้วเมื่อเวลาที่ท่านปรับหน้าจอลงล่างเยอะใช่ไหมครับตัวแสง RGB ข้างล่างก็จะมาปรากฏกายลงบนโต๊ะของท่านนะผมซึ่งบอกไว้ว่าสวยงามมากครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูไฟ RGB ด้านหลังนะครับผมแต่ก็พอด้วยแป๊บหนึ่งครับผมก็กลับมาต่อนะครับผมเจ้าจอตัว Alienware ตัวนี้ครับผมจะมีไฟให้3จุดก็คือไฟตรงด้านข้างตรงนี้ครับ3จุดซึ่งมีตัวสามารถปรับคอนโทรลได้ที่จอเลยนะครับผมจะมีปุ่มให้ปรับอยู่ตอนนี้นะครับผมแล้วก็จะมีไฟจุดนึงก็คือเจ้าตัวตา Alienware ตรงนั้นนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับคือแบบว่าเป็นงานที่พรีเมียมมากๆตัวนี้ก็จะมีเล่นแท็กเจอร์ไลน์อะไรต่างๆสวยงามมากครับผมคือบอกได้เลยว่าจอตัวนี้จอตัวท็อปที่สุดตัวหนึ่งแล้วราคาตอนนี้ครับที่ผมเลือกซื้อมาใช้เนี่ยราคาตอนนี้ถือว่าเด็ดดวงมากอยู่ที่ประมาณ25,000ต้นๆ25,000ปลายๆถ้าลองหาได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะครับผมท่านอยากได้ท่านไหนอยากได้ที่ซื้อที่ผมซื้อมาก็ลองทักกันมาถามได้นะครับผมและทำไมผมถึงซื้อจอตัวนี้ใช่ไหมครับผมก็เพราะว่าเจ้าจอตัวนี้มี resolution อยู่ที่ 2K ซึ่งการจอปัจจุบันบ้านๆการจอตัวเดียวอย่างเช่น 1080Ti ประมาณนี้ครับสามารถขับ FPS ได้เกิน144แน่นอนแต่ว่าในช่วงสำหรับคนไหนที่แบบว่าช่วงนี้มันลดราคาอยู่ใช่ไหมครับก็อยากจะซื้อถามว่า 1050Ti เล่นได้ไหมตอนนี้ผมใช้ 1050Ti อยู่ก็พอเล่นได้ครับ PUBG ปรับ Very Low ก็ IPS ประมาณ80แต่ว่าความต่างของความลื่นเฮิร์ตอะไรต่างๆก็บอกว่า perfect ทุกอย่างนะครับจอตัวนี้และอย่างหนึ่งที่ลืมไม่ได้เลยก็คือเจ้า Dell นะครับประกัน Dell เนี่ยประกันเขาเป็นประกันออนไซต์นะครับผมถ้ามีปัญหาอะไรต่างๆเขาก็ภายใน1มันก็จะมาเซอร์วิสเราทันทีนะครับผมและเรื่องการแพ็คเกจกล่องของเจ้าจอตัวนี้เป็นอะไรที่ประทับใจมากนะครับท่านใดที่อยากสนใจว่าเอ๊ะตอนพี่ประกอบยังไงอะไรเงี้ยครับอย่าลืมไปตามดูในคลิปที่ผมอัพลงไปแล้วนะครับผมกับการประกอบเจ้าตัว Alienware ตัวนี้
สำหรับท่านใดที่มีข้อสงสัยอะไรต่างๆนานานะครับก็เข้ามาคุยกันได้เรื่องเซตติ้งเรื่องค่าอะไรต่างๆอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่อง YouTube จิ๊บเทคแกะของลงเลยอย่าลืมไปติดตามในเพจ Facebook นะครับท่านใดที่รักชอบกันก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ